สวัสดีนะคะทุกท่านวันนี้เนี่ยเราขอมาพูดถึง Remote Job Fest ในครั้งนี้เป็นเทศกาลที่รวบรวม Work From Home Job ครั้งแรกของประเทศไทยซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง31พฤษภาคมนี้เราจะสามารถเฟ้นหาบุคคลด้านเทคโนโลยีหรือเฉพาะทางในด้านต่างๆหรือแม้แต่เด็กจบใหม่ที่มีความสามารถจัดงานนี้มากกว่า 10,000 กว่าคนเลยและในครั้งนี้จะเป็นอีเวนต์ออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาเพื่อสนับสนุนบุคคลที่กำลังมองหาโอกาสในเส้นทางของตนเองรวมถึงคนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิดนะคะวันนี้เราได้มีแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมเป็นผู้คุยกับเราในวันนี้นะคะคุณเตชวิทย์จากบริษัท Easy Sunday ซึ่งเป็นบริษัทที่บริษัทประกันที่ได้รับรางวัล Thailand Best FinTech Startup Award 2019ขออนุญาตแนะนำคุณท็อปเลยนะคะขอเรียกคุณท็อปนะคะครับสวัสดีค่ะคุณท็อปสวัสดีครับขออนุญาตให้คุณท็อปแนะนำตัวเองแล้วบริษัทของคุณท็อปนิดนึงได้ไหมคะโอเคครับก็สวัสดีนะครับผมท็อปนะครับเป็น Development Lead ที่ Sunday นะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับบริษัท Sunday นะครับบริษัท Sunday เนี่ยเป็นบริษัท InsurTech ที่มีเป้าหมายในการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์และระบบและบริการต่างๆเกี่ยวกับวงการประกันเพื่อทำให้ลูกค้าสะดวกสบายมากขึ้นและทำให้เรื่องของประกันเป็นเรื่องง่ายขึ้นโดยที่ผ่านมาครับเมื่อเราได้ยินคำถึงคำว่าประกันเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะรู้สึกว่าประกันเนี่ยมันมีความเข้าใจยากมีความยุ่งยากและมีความที่เป็นแบบเกี่ยวข้องกับการงานเอกสารค่อนข้างเยอะจึงเป็นที่มาของ InsurTech ที่ต้องการจะนำเทคโนโลยีเข้ามาแก้ไขปัญหานี้และเป็นเป้าหมายของ Sunday เช่นกันโดย Sunday เนี่ยครับมีความแตกต่างจากประกันเจ้าอื่นๆก็คือข้อแรกเลยความคุ้มครองต่างๆที่ผลิตภัณฑ์ Sunday มอบให้เนี่ยลูกค้าสามารถปรับแต่งตามความเหมาะสมเพื่อให้ฟิตกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าแต่ละคนได้ข้อ2 Sunday เนี่ยนำเทคโนโลยี AI เข้ามาใช้เพื่อทำการประมวลผลแล้วก็คำนวณความเสี่ยงประเมินความเสี่ยงแล้วก็หาราคาที่เหมาะสมที่ฟิตกับไลฟ์สไตล์และความต้องการของลูกค้าได้ดีที่สุดและข้อ3เราพัฒนาตัวดิจิตอลแพลตฟอร์มและเซอร์วิสต่างๆครับเพื่อทำให้ประสบการณ์ในการใช้ประกันเนี่ยของลูกค้าง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการซื้อในการแจ้งเคลมและในการแท็กสเตตัสสถานะของประกันส่วนในส่วนของผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆของ Sunday นะครับก็คือเราจะมีค่อนข้างหลากหลายรวมทั้งมีประกันรถยนต์ประกันสุขภาพประกันสุขภาพแบบกลุ่มประกันอุบัติเหตุประกันการเดินทางนอกจากประกันเราก็ยังทำเรื่องของการรับประกันเช่นกันซึ่งมีการรับประกันมือถือก็เวลาเคสที่ลูกค้ามือถือจอแตกก็สามารถส่งเคลมกับ Sunday ได้ซึ่งตรงนี้เราพาร์ทเนอร์กับ Dtacแล้วก็มีการรับประกันยางก็อันนี้เราพาร์ทเนอร์กับ Bquick ครับในส่วนของเรียกว่า journey ของ Sunday ครับก็ตั้งแต่บริษัทก่อตั้งมาในปี2018เนอะในปีเดียวกันเนี่ยเราก็ได้รับเงินลงทุนใน Series A เป็นจำนวน10ล้านสหรัฐดอลลาร์สหรัฐแล้วพอในปี2019เราก็ได้รับเงินลงทุนเพิ่มเป็นจำนวน11ล้านดอลลาร์สหรัฐใน Series A อยู่เหมือนกันครับและในปีนี้2020เราก็ยังมีแผนที่จะระดมทุนเพิ่มแล้วก็มีแผนที่จะขยายเพิ่มไปในประเทศอื่นๆใน Southeast Asia อีกแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของโควิดด้วยครับก็ทำให้หลายๆอย่างค่อนข้างช้าลงนิดนึงครับใน Sunday เองเนี่ยลักษณะการทำงานเนี่ยจะใช้หลักของ Agile เป็นหลักโดยทั้งบริษัทนะครับเราแบ่งทีมเป็นสควอตและแชปเตอร์แนวนอนเนี่ยแชปเตอร์เนี่ยก็จะเป็นเหมือนดีพาร์ตเมนต์ต่างๆมองเหมือนดีพาร์ตเมนต์ต่างๆในบริษัททั่วไปครับไม่ว่าจะเป็นเซลล์มาร์เก็ตติ้งเดฟเดต้าไฟแนนซ์ส่วนแนวตั้งเนี่ยที่เป็นสควอตเนี่ยเราแบ่งสควอตโดยตาม product line เพราะว่าสควอตเนี่ยจะมี objective เดียวกันเพื่อ achieve อะไรบางอย่างซึ่งใน Sunday เองเนี่ย objective ของสควอตก็คือเพื่อทำ product ออกมาให้ตอบโจทย์กับลูกค้าจะเห็นได้ว่าใน squad แต่ละ squad นะครับจะมี member จากทุก chapter เข้ามามีส่วนร่วมด้วยการที่เราทำ structure อย่างเงี้ยมันจะทำให้การทำงานระหว่างคนจากทีมต่างๆเนี่ยมันทำง่ายขึ้นและลด overhead ในการสื่อสารกันยกตัวอย่างเช่น squad อยากจะ launch feature หรือ product อะไรใหม่ๆก็จะสามารถได้รับความคิดเห็นและ commentและคำแนะนำจากคนจากแชปเตอร์ต่างๆซึ่งเป็น specialized
แตกต่างกันไปซึ่งการทำงานอย่างเงี้ยจะทำให้Sunday สามารถ move fast ได้แล้วก็สามารถออก product แล้วก็บริการใหม่ๆได้ค่อนข้างเร็วครับถัดมาในส่วนของเทคโนโลยีที่ Sunday ใช้ก็ Sunday เองอะครับก็ใช้หลักการดีไซน์ของ microservice โดยการแบ่ง service ต่างๆเป็น service ย่อยๆโดยแบ่งตามโดเมนว่าโอเคเซอร์วิสนี้ทำหน้าที่อะไรเราก็ให้โฟกัสเรื่องนั้นไปการที่เราดีไซน์อย่างนี้นะครับมันจะทำให้ระบบเราสามารถสเกลได้ง่ายขึ้นแล้วก็ลดความซับซ้อนในแต่ละเซอร์วิสนอกจากนี้ยังทำให้เราสามารถเลือกใช้เทคสแต็กที่แตกต่างกันได้เช่นบางเซอร์วิสอาจจะต้องการเลือกเก็บข้อมูลในดาต้าเบสเป็นแบบ SQL แต่ในขณะเดียวกันบางเซอร์วิสก็อาจจะต้องการเก็บข้อมูลเป็นแบบ No SQL การที่เราแยกออกมาอย่างนี้เราก็สามารถมีออปชันในการเลือกเทคสแต็กต่างๆได้ Tech Stack หลักของ Sunday ครับก็จะโฟกัสอยู่ที่ JavaScript โดย Front End ก็หลักๆเลยก็คือ React แล้วก็ Back End ก็เป็น Node แต่ว่าเราก็ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ตรงนี้นะครับเพราะว่าการเลือกใช้ Tech Stack เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับงานและสิ่งที่เราต้องการจะทำเช่นบาง Service เนี่ยเราก็มีการเลือกใช้ Golang เข้ามาหรือว่ามีการใช้ตัว Kotlin เข้ามาอันนี้คือขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในส่วนของเรื่องของ infrastructure ก็ Sunday เลือกใช้คลาวด์ของ AWS นะครับโดย AWS เนี่ยก็ขึ้นชื่อในเรื่องของโซลูชันด้านของ infrastructure และคลาวด์เนอะในเรื่องของการทำ scaling ในเรื่องของการทำ service ต่างๆโดยที่สามารถทำให้เราscale ระบบได้ง่ายขึ้นแล้วก็จัดการระบบได้ง่ายขึ้นแล้วก็ในส่วนของตัวcommunication หลักเราเลือกใช้ Kafka เป็น message queue หลักของบริษัทแล้วก็มี ELK spec ในการทำเป็น data pipeline ครับก็คิดว่า tech stack ตรงนี้มันก็ไม่ได้จำกัดอยู่แค่นี้ครับและคิดว่ามันก็คงจะโตเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆในขณะที่เราพัฒนา product ใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาในส่วนของทีมครับก็เทคทีมของ Sunday เนี่ยครับประกอบไปด้วยtalent 38คนเนอะณปัจจุบันอายุเฉลี่ยอยู่ที่26ปีครับก็จะค่อนข้างเป็นเด็กรุ่นใหม่ไฟแรงเรียกอย่างนั้นดีกว่าทีมเนี่ยก็แบ่งประกอบไปด้วยsoftware engineer QA data engineer DevOps data scientist แล้วก็ UX UI designer ครับก็ culture ของเราเนี่ยก็ค่อนข้าง open เราเรียกว่าแต่ละคนเนี่ยมีสิทธิ์ออกเสียงให้ความคิดเห็นเราไม่ได้มีลำดับขั้นว่าจูเนียร์เดเวลลอปเปอร์ไม่สามารถแบบฟีดแบ็กหรือว่าเสนอไอเดียโซลูชันได้อันนี้คือเราเวลคัมทุกโอพิเนียนครับเพราะเราเชื่อว่าแบบทุกความเห็นนั้นมีประโยชน์แล้วก็สามารถคอนทริบิวต์ให้ Sunday ได้ครับอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นเกี่ยวกับ Sunday ครับขอบคุณคุณท็อปนะคะที่พรีเซนต์ตรงนี้เบื้องต้นอาจจะอยากสอบถามคุณท็อปเพิ่มเติมได้ไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหตุผลของคุณท็อปเนี่ยเนื่องจากว่าเข้าใจว่าคุณท็อปเองเคยร่วมงานระดับโลกเช่น Agoda Accenture มาก่อนอะไรเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้คุณท็อปตัดสินใจมาร่วมงานกับ Sunday ค่ะครับก็Agoda กับ Accenture เนี่ยก็เป็นบริษัทที่ค่อนข้างใหญ่เนอะเป็นบริษัทระดับโลกแล้วก็เป็นบริษัทใหญ่เหมือนเป็นคอร์ปอเรทนะครับสิ่งที่ทำให้ตัดสินใจย้ายมาสู่วงการสตาร์ทอัพอะครับก็เป็นเพราะว่าในบริษัทใหญ่เนี่ยมีทีมค่อนข้างเยอะแต่ละคนเนี่ยก็จะได้รับมอบหมายการทำงานแค่ฟังก์ชันหนึ่งทำให้เรามองไม่เห็นภาพรวมทั้งหมดของบริษัทเหมือนกับว่าเราได้รับมอบหมายโอเคเราทำแค่ส่วนนี้เป็นเหมือนกับว่าจุดหนึ่งของบริษัทแต่ว่าสิ่งที่ผมต้องการเนี่ยตอนนั้นนะครับตอนที่ตัดสินใจย้ายก็คือว่าอยากจะเห็นภาพรวมให้มากกว่านี้อยากจะเห็นภาพตั้งแต่ต้นจนจบตั้งแต่ว่าลูกค้าเราเข้ามาจนถึงลูกค้าซื้อจนถึงการเซอร์วิสลูกค้ารวมไปถึงการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆการเก็บฟีดแบ็กคืออยากผมมองหาในส่วนที่เป็น end to end journey ครับก็เลยเป็นเหตุที่ตัดสินใจว่าโอเคอย่างนี้เราคงต้องย้ายไปอยู่สตาร์ทอัพมากกว่าละ อีกอย่างครับค่ะเชิญเลยค่ะคุณท็อปอ๋อครับก็อีกอย่างก็คือการทำงานในคอร์เปอเรทเนี่ยมันก็อาจจะมีเรื่องของการแบบแบ่งแยกนิดนึงว่าใครทำอะไรเวลาทำงานเนี่ยก็จะเหมือนจะมี process ขั้นตอนนิดนึงบางทีก็อาจจะทำให้การทำงานแบบไม่ได้สะดวกมากเพราะว่าเราต้องรอคนอื่น
แสดงว่าคือเมื่อกี้ที่โชว์แผนผังของการทำงานแบบ Sunday ที่เป็นแบบ Agile ที่เป็นแบบ Chapter กับเป็น Squad ที่ต้องมีทุกอย่างเนี่ยตอบโจทย์คุณท็อปเลยใช่ไหมคะในการคุณดู end to end ใช่ครับก็จะเห็นเลยว่าเหมือนทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมในการคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆก็ไม่ว่าคุณจะเป็นแบบมาจากฟังก์ชันไหนไม่ว่าจะเป็น Dev เองเป็น Marketing ทุกคนนั้นได้มีส่วนร่วมหมดเลยแล้วก็มีสิทธิ์ในการให้คำแนะนำให้ Feedbackแล้วในช่วงวิกฤตของการแพร่ระบาดโควิดเนี่ยค่ะทางบริษัท Sunday เนี่ยมีการริเริ่มอะไรเกี่ยวกับนวัตกรรมหรือเปล่าคะคุณท็อป Sunday เนี่ยกำลังจะลอนช์ตัวแชทบอทชื่อว่า Helio ครับก็ตัวแชทบอทตัวเนี้ยเป็นตัวฟีเจอร์ของมันก็คือมันสามารถทำการให้คำแนะนำเกี่ยวกับโรคได้ก็คือผู้ใช้เนี่ยสามารถเข้ามาแจ้งได้ว่ามีอาการอะไรบ้างแล้วก็ Helio เนี่ยก็จะถามว่าโอเคมีอาการอะไรอย่างอื่นแทรกซ้อนหรือเปล่าเป็นมานานแค่ไหนเพื่อพยายามวินิจฉัยว่าโรคที่ผู้ใช้เนี่ยเป็นคือโรคอะไรพอให้คำแนะนำเสร็จปุ๊บ Helio ก็สามารถแนะนำต่อได้ในเรื่องของโรงพยาบาลว่าโอเคอาการอย่างนี้ควรไปพบแพทย์มีโรงพยาบาลเหล่านี้ที่เราแนะนำซึ่ง Helio เนี่ยก็จะมาพร้อมกับฟีเจอร์ของโควิด-19 เหมือนกันก็สามารถใช้ตรวจสอบอาการโควิด-19 ได้แล้วก็สามารถแนะนำได้ว่าโอเคมีโรงพยาบาลไหนบ้างที่ตรวจโควิด-19 ได้ครับก็สามารถแอดไปคุยกับ Helio ได้นะครับในที่ QR นี้หรือว่า @sunday helio ดีมากเลยค่ะโอ้อย่างนี้นี่เป็นนวัตกรรมที่เรียกว่าหลายคนคงจะดีใจมากในช่วงวาระนี้นี่ไม่ต้องออกไปโรงพยาบาลนะคะไม่ต้องแบบว่าไปต่อที่สุ่มเสี่ยงในการติดโควิดได้แชทบอทนี้น่าจะถูกต้อนรับด้วยหลายๆคนเลยล่ะค่ะครับส่วนอีกคำถามนึงค่ะคุณท็อปเราเข้าใจแล้วว่านวัตกรรมของ Sunday เราเข้าใจเกี่ยวกับตัว Sunday แล้วในฐานะที่คุณท็อปเองอ่ะเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จในสายงานเทคมีอะไรที่อยากจะแนะนำน้องๆที่อยากก้าวเข้าสู่วงการของเทคบ้างไหมคะคำแนะนำใช่ไหมครับก็ผมว่าง่ายสุดเลยครับก็คือว่า never stop learning ครับก็เนื่องจากว่าในวงการเทคเนี่ยทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเร็วเทคโนโลยีมันก้าวไปเร็วมากก็อยากจะให้น้องๆทุกคนเนี่ยคอยคีปอัพกับเทคโนโลยีต่างๆคอยสังเกตดูว่าเวลาบริษัทต่างๆเขารีคูทหาคนเทคสแตคไหนเป็นที่ต้องการอะไรคือสิ่งที่เขาควรจะต้องศึกษาและรู้ไว้เพราะว่าการที่เรารู้เยอะไว้เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเพิ่มออปชันทำให้เราสามารถทำอะไรได้หลายอย่างครับแล้วก็ทางฝั่งคุณท็อปมีอะไรอยากจะเพิ่มเติมไหมคะก่อนที่จะทิ้งท้ายการสัมภาษณ์วันนี้ค่ะครับก็ตอนนี้ Sunday ก็ยังมองหารับคนเพิ่มอยู่นะครับในตำแหน่งของ Senior Software Engineer แล้วก็ Software Engineer ก็ครับ Tech Stack ตามที่แจ้งไปเลยครับก็หลักๆ ก็คือ JavaScript แต่ว่าเราก็ Open หมดนะครับคือจุดหลักในการตัดสินใจการรับคนเนี่ยTechnical เป็นส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งที่เราค่อนข้างให้ความสำคัญมากก็คือCulture ครับกับแนวคิดว่าโอเค Candidate เนี่ยเขามีลักษณะการคิดเป็นยังไงเขาจะสามารถฟิตอินกับบริษัทได้หรือเปล่ายินดีค่ะเดี๋ยวยังไงเราจะมีลิงก์ให้ที่เป็นท้ายวิดีโอนะคะให้ทุกคนเข้าไปลองดูตำแหน่งงานที่ทาง Sunday รับสมัครได้เผื่อที่มีเด็กจบใหม่และมีเจนรุ่นใหม่ที่อยากจะประสบความสำเร็จและเดินตามสายงานคุณท็อปไปสมัครได้ค่ะคุณท็อปมีอะไรที่จะทิ้งท้ายหรือไม่คะถ้าเกิดไม่งั้นทางเราต้องขออนุญาตขอบคุณคุณท็อปมากที่สละเวลามาเพื่อที่จะมาพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะครับก็ขอให้ทุกคนดูแลตัวเองนะครับในช่วงเวลาโควิด19นี้ก็ยังไงก็ฝากเฮลิโอด้วยนะครับนะคะยินดีค่ะงั้นขอบคุณมากเลยนะคะครับขอบคุณมากครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ